ไปดูจังหวัดอื่นในภาคอีสานที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมขณะนี้เนี่ยน้าในบึงหนองโคดที่ตาบลบ้านเป็ดอาเภอเมืองขอนแก่นใกล้จะเต็มความจุแล้วนะฮะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักเลยขณะนี้ที่บึงหนองโคดต,ตรงนี้สามารถรองรับน้ําได้อีกเพียงไม่เกิน1ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือต้องเร่งระบายน้ําออกไปจากจุดนี้ และตรงนี้เขามีการตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยนะครับอยู่ที่หน้าหมู่บ้านชลรดาพี่น้องประชาชนสามารถมาขอรับกระสอบทรายจากจุดนี้ไปป้องกันไม่ให้น้ําเข้าบ้านตัวเองได้นะคือบึงหนองโคที่เราพาไปดูเนี่ยมีความสําคัญมากๆคุณผู้ชมเพราะตรงนี้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่ใช้รับน้ําเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดดังนั้นถ้าหากว่าตรงนี้เอาไม่อยู่เนี่ยคือน้ําเข้าไปพื้นที่เศรษฐกิจเลยนะฮะ ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเขาก็เตรียมแผนรับมือน้ําท่วไมไว้ละโดยจะใช้เครื่องสูบน้ําระยะไกลผันน้ําไปยังพื้นที่รับน้ําอื่นใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ที่น่าห่วงเพราะว่ายังคงมีฝนที่คาดว่าจะตกอีกต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยแล้วก็ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราเวลามาเดี๋ยวบางทีน้ามันมาปุบป,ปับฉุกเฉินจะได้สามารถเข้าไปช่วยประชาชนได้ทัน ส่วนที่ประตูระบายน้ำดี8ที่ตําบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นตอนนี้ยกบานประตูระบายน้ำขึ้นแล้วเพราะว่าต้องเร่งระบายน้ำในเขตเมืองออกไปลงแม่น้ำพองกับแม่น้ำชีให้ได้มากที่สุดจะได้พร่องน้ำให้ได้เยอะๆครับ